สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรณาการในการมองโลกและการใช้นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับความสำคัญของการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยก็คือความรู้ความเข้าใจโลกนั่นเองและความทุกข์ของเราก็จะคลี่คลายลงพูดง่ายคือนะเราเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นนะครับว่าความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงนะครับมันอยู่ที่ใจเราเป็นสำคัญที่สุดสิ่งภายนอกเราควบคุมไม่ได้นะครับแต่ว่าใจเราเนี่ยเราสามารถที่จะรู้เข้าใจนะความเป็นไตรลักษณ์ของรูปและนามทั้งภายนอกและภายในร่างกายจิตใจเรานั่นเองนะถ้าเราสามารถเข้าใจตรงนี้ได้นะครับความทุกข์ใหญ่ๆก็จะคลี่คลายลงนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้เมื่อเรามองออกไปนอกโลกเราก็เห็นนะผู้คนนะที่แตกต่างจากเรานะเราก็เห็นนะมีชุมชนสังคมมีองค์กรบริษัทขยายใหญ่ขึ้นนะครับก็เป็นระดับประเทศแล้วก็โลกของเราเราเห็นความขัดแย้งนะการทะเลาะวิวาทสงครามคำถามคือหลายคนบอกว่าทำไมโลกเราวุ่นวายจังนะโลกเราวุ่นวายไปหมดเลยนะมีการแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นนะครับหรือได้บอกว่าโลกเราสร้างมาจากนะกิเลสตัณหาก็ไม่น่าจะผิดความโลภกดหลงเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าโลกนะที่ถ้าปกครองด้วยศีลธรรมจริงๆเนี่ยนะอยู่ด้วยศีลธรรมจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่วุ่นวายนะไม่เกิดความโกลาหลนะความขัดแย้งสงครามวุ่นวายอย่างนี้หรอกนะแต่เพราะว่าโลกของเราเนี่ยนะมันถูกครอบงำนะด้วยความโลภโกรธหลงนะของคนส่วนใหญ่ในโลกนั่นเองนะเราถึงมองเห็นนะว่าไอ้ความปั่นป่วนวุ่นวายโกลาหลการสร้างหายนะต่างๆมันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือว่าโลกที่ปกครองด้วยอธรรมงั้นไม่ได้ปกครองด้วยธรรมนะปกครองด้วยอธรรมอธรรมก็จะเป็นชื่อหนึ่งของกิเลสแหละความโลภความโกรธความหลงนะเพราะนั้นโลกที่ปกครองด้วยอธรรมด้วยความโลภโกรธหลงเนี่ยมันเลยถึงคราวุ่นวายและเกิดหายนะนะเพราะนั้นถ้าใครเข้าใจแบบนี้นะเราเรียกว่ามองโลกตามความเป็นจริงนะถ้าโลกใบนี้ปกครองด้วยธรรมะพูดง่ายคือคนส่วนใหญ่มีศีลมีธรรมอ่ะนะไม่ผิดศีล5นะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมากเกินไปจนผิดศีล5เนี่ยโลกใบนี้ก็จะสงบนะก็ดีขึ้นเยอะนะกว่าทุกวันเนี่ยแต่ทุกวันนี้ที่มันวุ่นวายนะวุ่นวายตั้งแต่ระดับเล็กๆ เลยนะระดับครอบครัวเงี้ยครอบครัวที่วุ่นวายเนี่ยก็มาจากครอบครัวที่ไม่ได้ปกครองด้วยธรรมก็ปกครองด้วยธรรมนั่นเองนะถัดมาจากครอบครัวก็มาสู่องค์กรบริษัทนะอย่างโรงเรียนนะอย่างบริษัทนะที่เราทำกันงานต่างๆนะครับก็แบบเดียวกันถ้าองค์กรบริษัทของเรานี้วุ่นวายนะทะเลาะวิวาทกันนะครับขัดแย้งกับเวลามันก็มาจากอำนาจของกิเลสตัณหานะครับเพราะว่าถ้าเกิดองค์กรบริษัทนั้นปกครองด้วยธรรมนะมันก็ไม่วุ่นวายมันก็ไม่สร้างความขัดแย้งขยันนักกันเมื่อขยายสู่สังคมประเทศที่ใหญ่ขึ้นประเทศที่วุ่นวายนะที่สร้างความหายนะนะที่สร้างความเสียหายนะจากมนุษย์เนี่ยนะก็มาจากการปกครองที่ไม่เป็นธรรมหรือปกครองที่เป็นอธรรมนั่นเองนะเพราะนั้นประเทศนั้นก็จะนะมีความเดือดร้อนวุ่นวายหายนะเสียหายนะขยายมาถึงระดับโลกก็แบบเดียวกันนะถ้าโลกเนี่ยปกครองด้วยธรรมนะมันก็จะมีความสงบร่มเย็นนะมากกว่านะแต่ว่าโลกเราที่มันมีความวุ่นวายมีหายนะนะมีความขัดแย้งมีสงครามเนี่ยมันก็เกิดมาจากการปกครองนะที่ไม่เป็นธรรมหรือการปกครองด้วยอธรรมนั่นเองเห็นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยถึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจตั้งแต่ตัวเราเองก่อนเลยจิตใจตัวเราเองเนี่ยนะมันปกครองด้วยธรรมหรืออธรรมก่อนนะถ้ามันปกครองด้วยธรรมเนี่ยจิตใจของเราก็จะสงบก็จะไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยเดือดร้อนมากจนเกินไปแต่ก็จิตใจเราส่วนใหญ่ปกครองด้วยอธรรมคือง่ายคือเราให้กิเลสตัณหามีอำนาจเหนือจิตใจเราเนี่ยจิตใจเราก็จะวุ่นวายสับสนนะสร้างความเสียหายหายนะกับตัวเองก่อนเลยหลังจากนั้นไม่ค่อยขยายมาสู่ระดับครอบครัวขยายไปสู่ระดับองค์กรบริษัทขยายไปสู่ระดับประเทศชาติหลังจากนั้นค่อยขยายไปสู่ระดับโลกของเรานะซึ่งประกอบด้วยหลายประเทศนั่นเองนะเพราะนั้นเข้าใจนะครับมันสำคัญเนี่ยคือแก้ไขตัวเราเองก่อนเรามองข้างนอกเนี่ยแต่ให้เข้าใจตัวเราเองก่อนว่ามันเริ่มจากที่ตัวเราเองก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ